เปิดตัวลูกเมียจาพนมครองรัก13ปีทรหดเจอกันปีละ3เดือนนักแสดงนักบู๊ฮอลลีวูดจาพนมหรือโทนี่จาที่วันนี้จะมาเปิดตัวภรรยาครั้งแรกบุ้งกี๋ปิยรัตน์พร้อมเผยเส้นทางความรักกว่า13ปีชีวิตคู่เป็นรักทางไกลเจอกันแค่ปีละ3เดือนถึงขั้นภรรยาต้องเอ่ยปากเป็นเมียโทนี่จะต้องอดทนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31คู่นี้แต่งงานอยู่กินกันมา13ปีแต่พี่จาไปทำงานต่างประเทศร่วม10ปีแล้วจาพนมร่วม10ปีแล้วครับปีหนึ่งจะได้เจอกับพี่บุ๋งกี่3-4เดือนเท่านั้นจาพนมครับประมาณนั้นความห่างเป็นผลกับจิตใจเราบ้างไหมบุ้งกี๋มีเหงาบ้างคิดถึงกันบ้างแต่ก็มีวิดีโอคอลคุยกันแต่สำคัญเลยคือ1ความเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาทำงานด้วยงานและสถานที่มันคนละเวลากันตอนนั้นลูกสาวคนโต1ขวบพี่จาก็ต้องบินไปทำงานนาน3เดือนจาพนมใช่ครับถามว่าคิดถึงลูกไหมแน่นอนครับเขากำลังน่ารักเราอาศัยช่วงเบรกงานวิดีโอคอลมามันก็ทำให้คลายความคิดถึงไปได้บ้างณวันที่พี่จาตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเชื่อว่ามันต้องเป็นการตัดสินใจที่หนักหน่วงที่สุดตอนนั้นคุยกันยังไงบุ้งกี๋ด้วยความสามารถและด้วยโอกาสที่มันเข้ามาก็ควรที่จะต้องตัดสินใจต้องไปทำตรงนั้นมันไม่ใช่ตลอดไปมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆย้อนไปช่วงที่ตัดสินใจว่าจะไปแน่ๆชีวิตช่วงนั้นหนักหน่วงเหมือนกันทั้งข่าวสารพัดอย่างบางที่เขียนว่าเหมือนที่อกตันยูกับค่ายเก่าบางที่บอกว่าพี่จาติดคุยลำบากมีโลกส่วนตัวสูงแล้วบวกกับต้องอําปอแบบนี้ด้วยมันทำให้เกิดปัญหากับพี่สองคนไหมในการแก้ปัญหาจาพนมผมโชคดีมากที่มีครอบครัวและภรรยาที่ซัพพอร์ตผมในที่นี่เราทำคนเดียวไม่ได้ข้างหน้าต้องซัพพอร์ตมันคือความไว้ใจเลยเกิดความมั่นใจที่จะโฟกัสเดินไปข้างหน้าเพราะเรารู้ว่าไปข้างหน้าเราทำเพื่ออะไรคู่นี้เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนั้นก็มีแฟนคลับที่เป็นสาวๆเข้ามาหาพี่จาเยอะเหมือนกันจาพนมก็เป็นเรื่องธรรมดาแฟนคลับก็มีแต่เราในเรื่องของการทำงานเรามีหน้าที่ที่ต้องทำผมเชื่อว่าการทำแอคชั่นมันไม่ได้ง่ายๆนะครับมันต้องใช้พลังอย่างมากและต้องทำให้คนเชื่อโดยเฉพาะต่างประเทศเขายอมรับอะไรที่ยากมากๆเราคิดว่าเราไปทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางด้วยสังคมมันก็มีแต่เราโฟกัสในหน้าที่การงานของเราเห็นบอกว่ายึดหลักธรรมะจาพนมก็มันเป็นกำลังใจไปต่างประเทศผมเอาเครื่องรางของขลังไปให้เพื่อนทำไมเราถึงทำบุญพระบุญคือกำลังใจเราทำในสิ่งที่ดีนะเราคิดบวกกับตรงนี้มันเลยเป็นพลังให้เราคือโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องสาวๆอยู่ข้างๆอย่ามายุ่งกับฉันจาพนมแบบนั้นเราอาจจะไม่อินแล้วเวลาลูกถามหาพ่อพี่บุ๋งกี่จัดการยังไงบุ้งกี่ก็อธิบายด้วยเหตุผลทุกอย่างภาพมันเห็นอยู่แล้วคุณพ่อไปทำงานนะเดี๋ยวเสร็จงานคุณพ่อกลับบ้านเคยมีจุดที่เห็นน้ำตาลูกแล้วไม่ไหวอยากกลับบ้านไหมจาพนมมีโมเมนต์ที่แบบอยากกลับบ้านคิดถึงอาหารไทยคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวคิดถึงเมืองไทยมีฟีลลิ่งนี้แต่ก็ทำไม่ได้เราต้องโอเคเรามาทำหน้าที่ตรงนี้คุณแม่แอบดูตีลูกบ้างไหมมุ้งกี๋จริงๆเด็กไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาเด็กก็จะมีงอแงบ้างบางทีก็ไม่เข้าใจบ้างก็จะบอกมีความรู้สึกว่าเราบอกด้วยเหตุผลแต่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องจริงๆก็มีแอบตีบ้างพี่จาอยากให้ลูกเป็นนักบู๊เหมือนเราไหมจาพนมผมไม่ได้คิดบังคับลูกว่าลูกต้องเป็นอะไรเมื่อเขาพร้อมเขาจะฉายแววมาเองว่าเขาชอบอะไร
พร้อมที่จะสนับสนุนเขาแล้วการดูแลภรรยาจาพนมก็เราเป็นสามีก็ดูว่าเขาต้องการอะไรเราพร้อมที่จะสนับสนุนมาดูว่าความต้องการขนาดไหนพี่บุ๋งกี่บอกว่าการเป็นภรรยาจาพนมต้องอดทนบุ๋งกี่เขาก็ติดเหมือนกันนะคะบางทีเขาก็จะไม่พูดบางวันเขาก็เงียบไปเลยทั้งวันแล้วเขาอยู่แต่ในห้องทำงานดูหนังทำงานแบบนั้นทั้งวันไม่ทานข้าวก็มีบ้างไม่ค่อยได้คุยกันบางทีก็เดาอารมณ์ไม่ถูกบุ๋งกี๋ใช่บางทีลูกบ้านจะไปรับลูกที่โรงเรียนแต่ตอนเช้าทุกวันเราจะต้องไปส่งลูกด้วยกันแล้วเขากระเชอจะติดแล้วพี่ทำยังไงถ้าวันนี้ทั้งวันเขาดูหนังไม่คุยกับเรามุ้งกี๋เมื่อก่อนก็หงุดหงิดเหมือนกันนะเรียกไก่ไม่ทำอะไรเลยแต่พอหลังๆชินโอเคไม่ต้องทะเลาะกันเธอทำไปฉันก็ไปทำหน้าที่ของฉันจริงไหมพี่จาพนมอันนี้ต้องยอมรับความจริงครับเราเป็นคนแบบว่าลึกๆเราต้องการความสงบเพราะ 1. เราทำงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงสูงบางทีบางอย่างมันพูดกับใครไม่ได้บางทีเราต้องใช้การดีลีทแล้วนิ่งๆคนเดียวแต่เราพยายามที่จะปรับนะให้มันลดลงมาพี่รู้ไหมว่าภรรยาพี่แอบน้อยใจอยู่ลึกๆแล้วใช้วิธีเงียบไปจาพนมรู้ครับก็พาเขาไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเปเยอะไหมมุ้งกี๋เราก็เลือกเอาที่เหมาะสมจาพนมการเซอร์ไพรส์ก็มีบ้างแต่ต้องขอบคุณภรรยาเราไม่ได้เก่งไปทุกอย่างเราโฟกัสเรื่องเดียวแต่ผู้หญิงโฟกัสหลายเรื่องได้ดูแลแทนเราในสิ่งที่มันจุกจิกจุกจิกมีช่วงหนึ่งที่พี่หายหน้าหายตาไปคุณมุ้งกี๋ก็ติดต่อไม่ได้มุ้งกี๋ถ้าเป็นช่วง10ปีที่แล้วยังไม่ได้เจอกันแต่จะมีช่วง5ปีที่แล้วจาพนมตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมต้องย้ายเมืองแล้วนั่งเครื่องบินส่วนตัวเป็นเครื่องบินเล็กประมาณ 4-5 คนกับโปรดิวเซอร์แล้วผมก็ไม่ได้บอกทีมงานคลื่นมันขาดหายไปเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วผมประสบอุบัติเหตุไม่ได้เล่าไม่ได้บอกครอบครัวมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมจะต้องแอคชั่นที่โขดหินในถ้ำผมกระโดดเตะจากที่สูงแล้วข้อเท้าเสียงดังก๊อกทุกคนในกองได้ยินไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทุกคนตกใจมากเราขยับขาไม่ได้พักกองเรียกรถพยาบาลหามผมไปที่โรงพยาบาลทั้งชุดมอนสเตอร์ฮันเตอร์พอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ตกใจดูหน้ามีเลือดเต็มไปหมดผมเลยบอกว่าไม่ใช่หน้าแต่บาดเจ็บที่เท้าแต่ผมไม่บอกครอบครัว